สวัสดีครับพบกับผม D3X นะครับในเกม Seven Day to Die Alpha 14นะครับก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยทำไมตอนนี้มันเวลานะครับวันเดย์ที่7นะครับแล้วก็เวลาประมาณตี2กว่าเนี่ยทำไมมันถึงสว่างอย่างนี้เหมือนกลางวันเลยนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้สว่างนะครับมันได้ไฟจากพระจันทร์นะครับแต่ความจริงเนี่ยเจ้า Alpha 13นะครับที่เป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยบ้านอาจจะสว่างมากนะครับแต่ตอนนี้เขาปรับเฉดสีปรับโทนสีอะไรใหม่หมดเลยเมื่อเข้ามาสู่อัลฟา14เนี่ยภาพนี่ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือผมใส่หมวกคนเหมืองอยู่นะฮะเห็นไหมครับแล้วผมเปิดไฟไว้เนี่ยถ้าปิดไฟก็คือจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเขาทำได้สมจริงมากกว่าเดิมครับลองดูจากพระจันทร์ที่ส่องลงมานะครับเห็นไหมแสงก็จะทะลุเข้ามาแบบนี้แล้วก็ดูจากเทียนนะครับอันเดิมเนี่ยจะสว่างมากนะครับอันนี้ก็คือเขาจะทำแค่สลัวๆพอยังไงอะให้มันเห็นว่าเป็นเทียนน่ะนะครับก็ผมว่าแสงก็ทำได้สมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็อันเดิมเนี่ยหมวกคนเหมืองเนี่ยจะเป็นไฟจะเป็นลำกลมๆนะครับพุ่งตรงไปซึ่งผมโคตรไม่ชอบเลยนะครับเวลาเราไปขุดเหมืองหรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาจะเปิดแบบมันก็เป็นลำเหมือนกันอยู่ยังเป็นลำอยู่นะครับแต่ว่ามันจะออกแนวสว่างไปด้านข้างซะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลๆเนี่ยแสงจะไม่ถึงนะฮะอันเดิมเนี่ยแสงจะพุ่งเป็นลำไปไกลเลยเนี่ยสังเกตไหมครับเนี่ยระยะมันก็จะอยู่ไม่ไกลมากนะฮะประมาณนี้เองที่จะสว่างนะครับผมว่าเขาทำระบบแสงของเกมได้ดีขึ้นโอเคเรามาสู่ขั้นตอนด้านไหนแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะฮะก็คลิปก่อนๆก็ทำของใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟนะครับหรือว่าเวิร์กบิชนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ก็ประโยชน์ของมันคือคราฟได้เหมือนกับในตัวเราเลยนะฮะข้อดีของมันก็คือเวลาเราคราฟของเนี่ยมันคราฟทีละชิ้นใช่ไหมฮะมันก็รำคาญก็คือว่าถ้าเราคราฟในตัวแล้วเนี่ยสล็อตอื่นมันก็ยังไม่ได้ทำนะครับต้องรออันแรกจนเสร็จซึ่งทีมันใช้เวลานานเพราะนั้นเวลาเราจะคราฟอะไรที่ใช้เวลานานๆเนี่ยให้มาคราฟในนี้นะฮะแล้วก็ในตัวเราก็สามารถคราฟอะไรได้ปกตินี่ครับก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยนั่นเองนะฮะก็วันนี้เราจะมาทำของอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนั่นก็คือซีเมนต์มิกเซอร์นะครับซึ่งซีเมนต์มิกเซอร์เนี่ยให้ผมเดานะก็คงจะเอามาทำคอนกรีตนั่นแหละนะครับซึ่งมันใช้เครื่องยนต์ด้วยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องใส่น้ำมันด้วยหรือเปล่าน่าจะต้องใส่นะครับคิดว่าโอเคเรามาดูสิ่งที่มันต้องการนะครับมันต้องการฟอกไอรอนนะครับซึ่งเราก็เผาไว้ละเตรียมไว้แล้วนะฮะก็มีสแครปเคเบิลก็ไปเก็บมาแล้วนะฮะมีสปริงอีก5เครื่องยนต์1แล้วก็ช็อตไอรอนไป4นะครับโอเคเดี๋ยวเราหาน่าจะครบแล้วนะเพราะว่าเหมือนผมจะหามาเก็บไว้พอสมควรนี่เครื่องยนต์อันนี้ผ่านล็อกเก็ตอุ๊ยใกล้ครบแล้วนี่หว่าโอเคนะครับช็อตไอรอนนี่ไงครบยังวะน่าจะครบแล้วเฮ้ยสปริงสปริงโอเคครบแล้วนะฮะแล้วก็นี่เลยคอนกรีตมิกเซอร์นะครับลองสร้างดูใช้เวลาประมาณ2นาที40ประมาณนี้นะฮะก็พอๆกับเจ้าโต๊ะคราฟตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเผาหินนะฮะเก็บไว้เยอะๆเนื่องจากว่าเราจำเป็นจะต้องทำเป็นพวกอะไรอะซีเมนต์นะฮะทำเป็นผงก่อนแล้วนำมาผสมกับไอ้เจ้าเครื่องนี้ให้เป็นคอนกรีตอันนี้ก็คือผมก็เดานะฮะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็จะพยายามไปขุดหินมาเพิ่มนะฮะหินกับเหล็กเมื่อขุดหินก็จะได้เหล็กด้วยเนี่ยเก็บของแป๊บนึงหรือว่ามันเยอะเหลือเกินหนังโอเคครับก็เกมนี้มันก็มีข้อดีคือของมันก็สปาวเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเราต้องไม่อยู่บ้านนะฮะเราต้องไปฟาร์มข้างนอกบ้างเดี๋ยวมันก็จะเกิดใหม่
อย่างหินอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผมเอาเมลบ็อกซ์มาวางไว้ผมหวังว่าจะมีคนเอาเควสมาใส่ให้นะฮะซึ่งจริงๆมันก็แรนดอมแหละผมคิดว่าที่เขาทำเมลบ็อกซ์มาเพราะมีเหตุผลแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีระบบเควสเข้ามานะฮะในอัลฟา13ไม่มีนะครับทุบเห็นไหมฮะมันก็ได้เป็นไอ้นี่มาเลยนะครับได้เป็นไอรอนมาเลยโอ้ยหิวเว้ยหิวยิ้ดก็คือผมไม่ได้เผาโดยที่ใช้น้ำนะฮะผมเผาโดยที่เผาไปเลยนะครับเหมือนกับเป็นสเต็กทำเป็นสเต็กในหม้อไปเลยนี่ครับนี่ผมทำงี้เพราะว่ามันเปลืองน้ำนะครับจริงๆเรามีขวดเปล่าเยอะมากถ้าจะเก็บเป็นน้ำเนี่ยคือทำเป็นสเต็กทั้งหมดก็ยังได้เลยไอ้ทำเป็นเขาเรียกอะไรเนื้อต้มอะทำได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเสร็จร้อยละคอนกรีตนะครับแต่ว่าที่ผมอย่างนี้เพราะว่าตอนเราไปฟาร์มของเนี่ยของมันเต็มตัวเลยนะครับซึ่งผมก็เลือกที่จะทิ้งขวดเปล่าไปดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเผาเศษแก้วเศษขวดเศษอะไรพวกนี้นะครับเอามาเรื่อยๆแล้วก็สามารถทำเป็นขวดเปล่าได้ที่บ้านเองโดยที่บางทีก็ไม่ต้องไปวิ่งไปเก็บอะไรเยอะแยะนะฮะโอเคเราได้เนื้อมาเราเผาเราเก็บไว้ให้คนอื่นได้ใช้ต่อนะฮะเราได้มาแล้วคอนกรีตมิกซ์นะครับไม่รู้ผมจะไว้ตรงไหนดีผมเอาไว้สักมุมแล้วกันนะฮะน่ารักจริงๆเอาไว้นอกบ้านหรือในบ้านดีวะผมจะไว้ในบ้านแล้วกันนะฮะทุบทิ้งแม่งเลยวางไม่ได้อ่ะวางดิเอาอ๋อข้างในมันติดแก้วนะฮะโธ่นี่ไงสามารถทำเป็นครัชแซนได้นะครับโดยที่อ๋อทำเป็นแซนก็ได้เราต้องเอาอะไรเนี่ยต้องมีครัชแซนอีกแล้วก็ทำเป็นแซนซึ่งก็ได้มาจากการทำให้อ๋อมีอะไรเนี่ยเอทเฟตคืออะไรวะต้องใช้ผงซีเมนต์ต้องใช้คลัชแซนนะครับแล้วก็ใช้สมอลสโตนด้วยโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากเดิมคอนกรีตสมิกนะครับเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะมากนะฮะเมื่อก่อนใช้กราเวลนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับกราเวลไม่ใช่ละใช้เป็นคลัชแซนมาแทนนะฮะแล้วก็ใช้สมอลสโตนร่วมกันเพื่อทำคอนกรีตนะครับแล้วก็มีซีเมนต์ซึ่งซีเมนต์ก็ทำมาจากหินอีกโหวุ่นวายมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลัชแซนมาก่อนแล้วกันก็ยังดีที่ไม่ต้องใช้ไฟนะฮะโอเคนี่ก็ผมก็เผาเก็บหินไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้มันก็เป็นบั๊กอยู่นะครับก็คือเวลามันขึ้นมาเป็น200กว่านาทีเฉยเลยนะฮะทั้งที่มันไม่ควรจะถึงขนาดนี้แล้วก็ช่องแรกมันก็ไม่ทำงานแล้วเหลือแค่ช่องที่2ก็ยังมีบั๊กอยู่ตั้งแต่อัลฟา13นะครับก็หวังว่าผู้พัฒนาเขาจะแก้ไขเร็วๆนี้เนี่ยฮะก็คือแต่ว่าบั๊กมันก็ไม่ได้เป็นบั๊กถาวรนะครับถ้าเกิดว่าเวลาตรงนี้นับถอยหลังจนเหลือ0เนี่ยมันก็จะหายบั๊กละแก้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันใช้หินทำซีเมนต์เนี่ยล
รถหรือเปล่าเหลือ5นะครับใช้5สโตนนะครับทำซีเมนต์ได้ตอนนี้ได้100กว่าอันนะครับโอ้โหมันใช้เยอะจริงๆอ่ะคือผมต้องทำเหมืองขุดแร่จริงๆนะครับไม่งั้นไม่ไหวจริงๆโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มเหล็กไอ้ฟาร์มหินก่อนนะฮะชมตอนนี้เราก็ทำการฟาร์มหินได้พอสมควรนะครับแต่ว่าผมทำการจะทำเตาหลอมเพิ่มอีกสักเตานะครับเพราะว่าตอนนี้มันบั๊กอยู่นะครับเตาหลอมก็ใช้อะไรบ้างนะครับใช้หินใช้แรมออฟเคลย์นะครับก็คือดินเหนียวนี่ฮะบิโลนี่คือหาเก็บไม่ได้นะครับต้องคราฟเองเท่านั้นซึ่งบิโลก็ใช้อะไรนะครับใช้หนังสัตว์นะครับกับช็อตไอรอนไปนี่ฮะเราถึงใช้ช็อตไอรอนไปด้วยลองดูนะครับว่าบิโลทำยังไงบิโลก็นี่เลยครับทำจากหนังสัตว์นะครับใช้หนังสัตว์20นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรครับฆ่าหมีสักตัว2ตัวก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็มีวูด8แล้วก็ช็อตไอรอนไป1นะครับมันก็ใช้แรมออฟเคลย์ด้วยนะครับก็คือผมก็มาหาเอามันอยู่แถวๆริมน้ำนะครับก็สังเกตพื้นมันจะเป็นสีอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเคลย์ก็จะสีออกแดงๆนิดนึงนะครับขุดไปดูปุ๊บมันก็จะได้เคลย์มาเห็นไหมนี่ผมก็ขุดไปหลายรอบละเพราะว่าเคลย์เนี่ยยังไงก็จำเป็นนะครับจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าคือในโซนที่ไม่ใช่โซนสีเขียวอะเป็นโซนไม่ไหม้อย่างนั้นนะครับมันจะไม่ค่อยมีเคลย์เนี่ยคือหายากมากนะครับก็ที่เป็นเคลย์เนี่ยก็พื้นที่ก็จะเป็นสีอย่างนี้นะฮะดูในแมปก็ได้นะครับมีเยอะแยะนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยอย่างพื้นที่สีเหลืองอย่างนี้ก็มีนะครับก็ยังพอมีบ้างนี่นะฮะยังพอมีบ้างแต่ว่าสีเขียวอะหาง่ายนะฮะหาง่ายสุดถ้าเป็นพื้นที่สีเหลืองเนี่ยสีมันจะกลืนกันนะครับอันนี้ก็จะดูง่ายนิดหนึ่งก็แนะนำนะครับพื้นที่สีเขียวเนี่ยสภาพอากาศด้วยนะครับกลางคืนกลางวันอะไรเงี้ยจะความเย็นความร้อนจะอยู่ง่ายกว่าพื้นที่สีอื่นๆนะครับอย่างไอ้เจ้าพื้นที่สีเหลืองๆอย่างนี้นะครับกลางคืนกลางวันอะไรเงี้ยร้อนจัดเลยเนี่ยอยู่ในโซนนี้ก็จะมีหนาวบ้างร้อนบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับไอ้เจ้าพวกนี้นี่ก็ร้อนเลยนะฮะกลางคืนบางคืนก็หนาวนะครับมันคล้ายๆทะเลทรายเนี่ยไอ้พวกนี้อีกทะเลทรายเต็มๆเลย โอเคอันนี้ผมก็ได้บิโลได้อะไรพวกนี้ละผมลองทำเป็นไอ้นี่เลยละกันนะฮะ ทำเป็นฟ็อกเลยใช้เวลา31วินะครับปล่อยมันทำไปทีนี้เรามาลองดูที่ไอ้เจ้าหินอะไรพวกนี้ที่เราโม้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับกลับบ้านโอเคมันใช้อะไรนะใช้สมอลสโตนด้วยใช้คลัสแซนด้วยแล้วก็ใช้ซีเมนต์ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะทำซีเมนต์แล้วนะฮะโดยที่เฮ้ยเดี๋ยว Airdrop มันดรอปไหนวะกรีดมึงมาดรอปอะไรตอนนี้เนี่ยกูมองไม่เห็นโหไกลนะฮะไม่ไปครับถ้าไกลขนาดนั้นนะฮะเอาไว้บุญพาวาสนาส่งนะครับวิ่งไปวิ่งมาเจอก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำของเราไปทีนี้เราจะตั้งฟอกไว้อีกอันหนึ่งป้าบก็คืออันนี้เนี่ยผมกะว่าจะเอามาเผาเหล็กเผาอะไรทำเฉยๆจะไม่ได้เผาหินนะครับแต่ตอนไหนก็เผาไปละก็ทำไปเลยแล้วกันนะฮะอีกเตาหนึ่งก็จะแยกเป็นเผาหินไปเลยเพราะว่าผมจะทำคอนกรีตนะครับทำเป็นละศูนย์ละก็ย้ายมาเผาอันนี้แทนเดี๋ยวผมต้องที่ผมตัดไม้มาเยอะเพราะว่าผมเพื่อการนี้แหละผมจะทำเป็นขอนไม้นะฮะโอเคผมจะทำเป็นขอนไม้ก็มันก็ใ
ชื่อว่าวูดล็อกนะครับนี่ไงมันเอาไปเผาได้เยอะดีนะครับผมก็เลยทำมาเยอะๆเลยผมทำมาที่ 5-60 ชิ้นนะครับนอกจากทำเผาได้นานแล้วยังเอาไว้อุดประตูปิดนั่นนู่นนี่นะครับเวลาเราไปบุกไปเที่ยวตามฉากนะครับตามแผนที่แบบไปเก็บของนั่นนู่นนี่นะครับเวลาซอมบี้จะเข้ามาเนี่ยเราก็เข้าประตูไปแล้วก็เอาขอนไม้นี่อุดไว้ซึ่งขอนไม้เนี่ยเลือดมันเยอะนะครับแล้วก็ถึกพอสมควรเลยยังไม่พอเรารีแพร์ได้ด้วยซอมบี้มันตบๆเรายืนอยู่ข้างหลังไม้นะครับใกล้พังเราขี้ขวารีแพร์แป๊กตลอดนะครับเราก็สบายนะครับขอให้มีไม้ในตัวเยอะๆนะฮะได้50ชิ้นละเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันลองเอาสัก60ชิ้นดูโอเคเรามาลองดูว่ามันทำมันต้องใส่ในนี้หรือเปล่าไม่ใช่เอาพูดต้องใส่ในตัวนะฮะให้ผมเดานะนี่ไงคอนกรีตมิกซ์ขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้หินมากมายอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ทำกราเวลเนี่ยมันใช้ 8-10 ชิ้นเห็นไหมครับตอนนี้กราเวลใช้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำใช้ทั้งทรายทั้งโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพลัสแซนอีกไหนจะทำแซนอีกโอ้เยอะแยะนะฮะมันคือหินก็คือส่วนใหญ่เข้ามาปูถนนนะฮะแต่ผมก็ทำคอนกรีตนี่แหละตอนนี้ก็จะทำได้ทั้งหมด60ชิ้นเพราะว่าเขาก็เอาอ้างอิงตามจำนวนซีเมนต์นะฮะใช้ซีเมนต์1โอเค60ชิ้นใช้เวลา1นาทีกว่าก็ถือว่านานถามว่านานไหมมันก็พอๆกับเดิมนะครับพอๆอันเดิมโอเคเพื่อง่ายก็คือว่าเราต้องคีย์หลักในการทำซีเมนต์นะครับหรือว่าทำคอนกรีตมิกซ์เนี่ยก็ต้องหาหินมาเยอะๆนะฮะเท่านั้นเองเนี่ยผมก็สามารถอัปเกรดได้นะอัปเกรดเป็นปูนไปเลยนะครับเป็นซีเมนต์ไปเลยแต่ว่าผมก็ต้องใช้ซีเมนต์นั่นแหละซึ่งกว่าจะอัปเกรดบ้านได้ขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วครับโอเคก็จะพยายามค่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่ฮะเดี๋ยวเราก็มาลองดูแล้วกันว่าผมจะอัปเกรดบ้านได้เป็นยังไงเนี่ยก็จริงๆก็คงเหมือนเดิมนะฮะทำให้มันเป็นคอนกรีตทั้งหลังนะครับแล้วก็อาจจะตอนนี้คิดว่าจะทำกำแพงก่อนนะครับล้อมรอบบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเดย์ที่7ละผมต้องรีบๆทำในขณะที่ยังทำได้นะครับถ้าเกิดหลังๆมาเนี่ยมันซอมบี้มันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือรอความตายอย่างเดียวนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าอาจจะมาอัปเดตกันในเรื่องการของการทำกำแพงนะฮะวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับ